เขาไม่ได้ทะเลาะหรอกเขาก็ไปพูดถามในสิ่งที่ที่ทุกคนอยากรู้แหละไม่ได้ไปวินกับติกแต่มันเป็น acting ของเขาเวลาเขาพูดมือเขาไปไงฉันก็ถามมันว่าทำไมวันนั้นกลับบ้านก่อนทำไมแบบเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันก็เป็นคำถามที่เบสิกอะจริงๆแล้วเมื่อวานเนี่ยตอนพี่เต้ลุกไปคุยทุกคนมองเนี่ยถ้ามองภายนอกก็เหมือนการทะเลาะ กันใช่ไหมครับแต่จริงๆอะพี่เต้เขาเป็นคนพูดจาแบบนั้นเป็นคนมี acting เป็นคนแบบเป็นคนพูดเสียงดังเป็นคนแบบนี้ชี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าออก acting ว่าทำไมอย่างเงี้ยพี่ว่าเขาไม่ได้ทะเลาะหรอกเขาก็ไปพูดถามในสิ่งที่ที่ทุกคนอยากรู้แหละพี่เชื่อว่าก็เป็นคำถามที่ทุกคนคาใจแล้วเขาอาจจะสนิทกับกติกเป็นการส่วนตัวซึ่งอย่างพี่เนี่ยสนิทกับโมไม่สนิทกับกติกเราอาจจะไม่กล้าถามแต่พี่เต้อาจจะสนิทกับกติกก็ได้เพราะว่าพี่เต้แกเป็นคนจริงใจอ่ะแกเป็นคนแบบนั่นแหละบุคลิกภาพแกเป็นแบบนั้นเต้งก็คุยแบบฉันก็ถามมันว่าทำไมวันนั้นกลับบ้านก่อนทำไมแบบเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันก็เป็นคำถามที่เบสิกอะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมโมถึงตกถูกไหมครับพี่ก็ไม่ได้ยินว่าพี่เต้บอกกติกตอบว่ายังไงแต่พี่เต้ก็ตอบก็บอกทุกคนแบบนั้นเพราะก็มีคนเข้ามาถามพี่เต้เหมือนกันว่าแบบเฮ้ยถามเรื่องอะไรเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยตัวพี่เต้เขาไม่ได้ตื่นเต้นเลยเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ไปวินกับติกแต่มันเป็น acting ของเขาเวลาเขาพูดมือเขาไปไงเขาเป็นคนพูดแล้วมือไปแล้วก็พี่เต้พูดเสียงดังใครพี่เอ็ดนี่แหละแบบแกเป็นคนจริงใจอ่ะแกก็พูดเสียงดังอย่างเงี้ยถามว่าถ้าเขาจะรู้สึกจริงๆแล้วออกมาแบบนั้นพี่ว่ามันก็เป็นไปได้แต่จริงๆพี่ว่าตอนนั้นพี่เต้อาจจะไม่ได้คิดไปวีนอ่ะแต่ถ้าเกิดไปคุยกันแล้วมันอาจจะขึ้นมาโดยเขาไม่รู้ตัวมันก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่าคนมันก็ซีเรียสกับเรื่องนี้จริงๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้บ้างแหละแต่โดยส่วนตัวคิดว่าแกไม่ได้ตั้งใจไปวีนเพราะว่าคดีมันยังไม่เคลียร์แล้วต้องใช้ศพในการชันสูตรคดีด้วยฉะนั้นเนี่ยพี่เลิศคิดว่าเหมาะสมแล้วที่คุณแม่อาญาจนกว่าคดีจะเคลียร์ว่าการตายของโมเกิดจากอะไรพี่ว่าโอเคแล้วดีมากๆเลยต้องขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับอะไรเงี้ยจริงๆมันมีสิ่งที่เริ่มเปิดเผยออกมาผ่านเขาบอกว่าศพจะสามารถบอกความจริงของเราได้ซึ่งเมื่อวานศพก็ชันสุ่มแล้วว่าบาดแผลไม่ได้เกิดจากหลังเสียชีวิตเกิดจากก่อนเสียชีวิตมันก็ต้องกลับมาคิดต่อว่าแล้วโมเจออะไรก่อนที่จะเสียชีวิตถูกไหมใช่คือสุดท้ายแล้วว่าโมต้องได้ความยุติธรรมประชาชนที่รักโมก็ต้องได้ความยุติธรรมด้วยว่าดาราที่เขารักอ่ะตายแบบไหนถ้าเป็นอุบัติเหตุทุกคนก็คงโศกเศร้าแต่ก็รับได้ถูกไหมแต่ถ้าไม่ใช่อุบัติเหตุคนทำผิดก็ต้องมาถูกลงโทษ